ในระยะเวลาของการสร้างมาอยู่เนี่ยปรากฏว่านายจ้างเปลี่ยนใจไม่ให้คุณทำแต่ไปให้คนอื่นทำเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องให้ทำโดยการเสร็จหรือถ้าลูกจ้างยินยอมก็สามารถเอาคืนได้แต่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนจ่ายค่าเดินเพิ่มเติมกับมันคุณจะได้กับลูกจ้างด้วยมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียโอกาสต่างๆได้จากนายจ้างกับไม่ดูก็ดีอะไรนะสินใหม่คืนเกินหรือรับสินที่จ่ายค่าทดแทนทดเชยกรณีที่ขัดในกรณีที่เสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งค่าสินใหม่นะครับใช้เป็นเงินหรือสิ่งของอะไรได้แล้วแต่จะตกลงกันนะครับหรือเหมือนกับเป็นเงินทดเชยอะไรแต่ภาษาความหมายเขาไม่ใช้เงินว่าเงินทดเชยเขาใช้ว่าสินใหม่ทดแทนนะครับบอกในกรณีที่เหตุอันอาจคาดการหรือคาดหมายว่างานที่รับไปทำที่บ้านไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกันขยายเวลาการส่งมอบงานถ้าสมมติบ้านคุณรับงานเย็บผ้าโหลมาทำแล้วปรากฏว่ามันไม่เสร็จทันกำหนดแน่นอนเลยให้คุณแจ้งกับนายจ้างก่อนที่ถึงเวลาเนี่ยให้แจ้งเขาก่อนเพื่อกำหนดขอเลยขยายระยะเวลาแต่ถ้าเกิดนายจ้างไม่ยินยอมให้ขยายระยะเวลาคุณไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรจากเขาเลยครับเพราะถือว่าเป็นความผิดของคุณนะครับก็คือในกรณีที่มีเหตุได้ว่าทำงานไม่แล้วเสร็จถ้าขอขยายเวลาแล้วนายจ้างไม่ยินยอมกรณีนี้ผู้จ้างนะครับไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานให้และผู้จ้างงานจะได้รับค่าเสียหายจากความล้าช้าของการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างนั่นหมายว่านายจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าชดเชยกับคุณได้นะครับหรือบอกยกเลิกสัญญาต่างๆได้แต่นั่นหมายถึงว่าลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในส่วนที่ทำไปแล้วนะครับไม่ว่าถูกตัดสินไปทีเดียวแต่อาจจะได้ไม่เยอะมากครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำสัญญาตรงนี้ก็เป็นธรรมสำหรับลูกจ้างและนายจ้างด้วยนะครับไม่ได้เข้าข้างลูกจ้างอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทำไม่เสร็จเนี่ยก็ขยับขอยืดระยะเวลาถ้าเขายินยอมโอเคแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็ซวยไปก็ต้องเกิดใช้ค่าเสียหายแต่การไม่ใช้ค่าเสียหายก็เป็นไปตามความเป็นจริงนายจ้างไม่ติดมาเรียกว่าเสียหายเป็นสิบยี่สิบสามเกิดใช้ค่าไม่กี่โหลไม่ได้นะครับอันต่อมานะครับในกรณีที่วันนี้ไม่ทำงานผู้จ้างงานเรียกรับเงินประกันเหมือนกับประมาณพอรายงานเนี่ยหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากผู้รับงานมาทำที่บ้านเว้นแต่ประเภทหรือที่มาหรือลูกค้าของงานที่ทำนั้นอาจตกเป็นเสียหายแก่ผู้จ้างได้ซึ่งงานอะไรบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับประกาศของอธิบดีนะครับอีกทางหนึ่งเช่นงานที่มีสิ่งของมีเช่นงานจะพวกไปทำร่วมอะไรนะแปรรูปของทำเนี่ยของรูปประกันให้ของแท่งงานเป็นสร้อยเป็นข้อมือนะแล้วอาจจะมีเงินรับประกันได้แต่ถ้างานอื่นที่ไม่มีความสำคัญก็ไม่ต้องไปเรียกเงินรับประกันต้องดูในประกาศหรือว่างานสัตว์อะไรบ้างที่สามารถเรียกเงินรับประกันได้เป็นประกาศแน่ท้ายปกติตัวบริษัทนะครับเมื่อมีการเรียกรับเงินประกันแน่นอนเหมือนกับพอร้องพอในงานก็มีการจ่ายคืนเมื่อเสร็จตกว่างานเสร็จแล้วภายในเวลา7วันไม่เกินเจ็ดวันแต่ถ้าเกินเจ็ดวันแล้วถูกปรับอัตราร้อยละไหนจับต้องเข้าได้ไหมสิบห้าร้อยละสิบห้าต่อสัปดาห์จำได้ดีนะครับถูกปรับอัตราร้อยละสิบห้าต่อสัปดาห์กฎหมายทุกข้อในงานถูกปรับอัตราร้อยละสิบห้าต่อสัปดาห์นะครับไม่ใช่ต่อปีนะบอกในกรณีที่ผู้จ้างหรือนายจ้างครับเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำงานเช่นเย็บผ้าเขาจัดหาดักมาให้จัดหาได้ให้จัดหาผ้ามาให้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกจ้างจะต้องส่งคืนนะครับสิ่งของต่างๆให้กับนายจ้างทั้งหมดห้ามยักยอกยักย้ายถ่ายเทเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวเช่นเย็บผ้าเขาซื้อได้อย่างดีจากต่างประเทศมาเหนียวนุ่มนะครับสีสวยสีไม่ตกคุณเก็บพวกคุณเปลี่ยนไม่เอาใจไปซื้อได้ถูกกฎหมายนั้นเก็บไปใจเองมีความผิดตามกฎหมายนะครับถูกฟ้องร้องเก็บค่าเสียหายค่าเสียหายแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งของที่เหลือก็ส่งคืนทั้งหมดยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากนายจ้างถ้าไม่ส่งคืนแล้วนายจ้างรู้ที่ไหนฟ้องร้องเก็บค่าเสียหายกับคุณได้อีกไหมครับเรื่องต้องระมัดระวังนะครับแต่การเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆก็อยู่ในความเป็นธรรมอยู่ในขอบเขตด้วย
นะไม่เวอร์ไม่เกินความเป็นจริงไปครับมาดูเรื่องค่าตอบแทนงานค่าตอบแทนก็การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงานที่รับไปทำที่บ้านบอกงานแรงที่รับไปทำที่บ้านมีฐานคุณสมบัติอย่างเดียวกันหรือปริมาณเท่ากันให้ผู้จ้างจ่ายค่าตอบแทนเหมือนกับอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับทั่วไปไม่เลือกปฏิบัติเช่นในโรงงานวันละ300ผู้จ้างคนทำงานที่บ้านเนี่ยวันละ200ไม่ได้นะครับถ้าเป็นงานที่ขาดไปการเช็คงานเย็บงานอย่างเช่นทำไมเหมาเป็นโหลจ้างไปรายวันอัตราค่าจ้างรายวันต้องเท่ากับที่ทำงานในโรงงานนะครับถ้าเป็นงานลักษณะเดียวกันยกเว้นในพวกเย็บกินประเภทเปอร์เซ็นต์กินหัวคิวเป็นงานเหมาอีกเรื่องนึงแต่ถึงแม้กระทั่งเป็นงานเหมาอัตราการเหมาก็ต้องถือที่โรงงานที่โรงงานเย็บผ้าบางแห่งก็ใช้วิธีการแบบจ้างเป็นงานเหมาเลิกงาน5โมงหลังจาก5โมงถึง2ทุ่มไม่จ่ายเป็นโอนะเป็นงานเหมานับเป็นชิ้นงานได้เยอะกว่านั้นก็เอาไปเท่าที่ได้เยอะทำเยอะก็ได้เยอะทำน้อยก็ได้น้อยส่วนใหญ่พนักงานเย็บผ้าจะชอบกับเหมามากกว่าทำเป็นโอเพราะโอขยันแค่ไหนก็ได้เท่านั้นแต่เล่นงานเหมาต้องทำเยอะมากนะครับก็จะได้เยอะตามมากกว่าค่าจ้างโอดีนะครับเขาบอกให้ผู้จ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับเหมางานไปทำที่บ้านนะครับในขณะที่ส่งมอบงานหรือทำหรือในขณะที่ส่งมอบงานที่ทำหรือตามกำหนดที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน7วันนับวันที่ผู้ตกงานมอบงานให้คุณเย็บผ้าเสร็จนะครับไปตกไปจัดไปจัดต้องจ่ายค่าจ้างให้คุณงานระยะ7วันถ้าเกินนะเกิดอะไรขึ้นครับถูกปรับอัตราร้อยนะ15ต่อราคาก็ส่งมอบงานเสร็จแล้วต้องจ่ายตังค์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์มาขายให้บริษัทคุณมันเป็นการคุณบอกอีกเดือนนึงก็จะเก็บตังค์อีกบริษัทหนึ่งมันส่งมอบงานแล้วมันไม่คงรอได้หรอได้ไหมแบบนี้ได้ไหมตัวเฟอร์นิเจอร์เอาเฟอร์นิเจอร์มาส่งที่บริษัทคุณให้ท่านบอกเครดิต1เดือนท่านเอาตังค์วางบินไว้ก่อนเคยได้ยินว่าวางบินไหมจะบินวางไว้ก่อนเดือนก็ไม่เก็บตังค์ไอ้ประจับเจ้าฟ้องร้องเลยห้ามเกินเก็บตังค์ไม่ได้ถูกฟ้องร้องถูกห้ามฟ้องร้องได้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรตัวโต๊ะมันกฎหมายบริษัทบ้านนี่มันกฎหมายรับงานทำในบ้านแต่นั่นเป็นข้อตกลงในการค้าขายกันไม่เกี่ยวข้อกฎหมายไม่อยู่ความยินยอมของสองฝ่ายนะครับตัวโต๊ะเก่งเลยเนี่ยแต่ว่าถูกฟ้องร้องไปแต่เป็นการหักเพื่ออะไรบ้างเพื่อชำระภาษีนะครับเพื่อชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อชดใช้ค่าหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือชำระค่าหายหรือค่าปรับเงินมีผู้รับการเงินการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดแต่หักไปอื่นหักไม่ได้นะครับยกเว้นกรณีดังกล่าวนี้หักเนื่องจากยืมเงินเจ้านายมาเนี่ยจะหักเงินไปได้นะครับเช่นคุณไปยืมเจ้าของเข้ามาก่อนเนี่ยหรือจะเปิดล่วงหน้าอยู่ก็จะจ่ายค่าจ้างแล้วหักจากค่าจ้างเลยไม่ได้นะครับต้องจ่ายเต็มก่อนแล้วถึงจ้างจะให้ยืมอีกเรื่องนึงแต่จะหักอย่างนั้นเลยไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมายคนยืมคนยืมลูกจ้างหรือโอนตอนนายจ้างหักเป็นฟ้องร้องนายจ้างซวยเลยนะครับหักไม่ได้นะครับหักไม่ได้หักก็การชำระหนี้ส่วนตัวจะไม่ได้เลยนะครับความปลอดภัยในการทำงานก็ห้าผู้ใดให้หญิงมีคันเขาไม่มีคันรู้ใช่ไหมมีท้องครับคือท้องผีท้องทำไมถึงท้องครับพี่ไม่ปล่อยครับปล่อยอะไรนะโดนแกงปล่อยครับเป็นอะไรเป็นเสียงครับอย่างเองนี่ไม่ใช่คำว่าลูกน้ำแมงงงแง่เนี่ยห้าผีมีคันหรือเจ็บนิ้วตัดกว่า15ปีทำงานและทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นงานอะไรบ้างตามที่กฎกระทรวงกำหนดก็คืองานที่มีความสั่นสะเทือนงานทำงานในที่สูงงานในรูปสารเคมีตรงนี้ฮะครับงานรถตอกก็ทำมีความผิดหรืองานที่อะไรครับงานที่ต้องใช้ต้องไม้ต้องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนเด็ดขาดงานเย็นจัดงานที่ผลกระทบต่อสุขภาพแม่หมอเป็นการทำงานนะครับ
นะผู้ว่าจ้างจ่ายสิ่งของหรือวัตถุดิบที่เป็นอันตรายกับเจ้าทำงานที่บ้านเช่นอะไรบ้างจ้างคนงานไปกรอกสารไม่มีบรรจุขวดแบกขายเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นอันตรายจ้างทำดอกไม้ไปทุกตะไลตามบ้านเนี่ยไม่ได้อันตรายนะครับห้ามที่เป็นวัตถุที่อันตรายทั้งหมดครับผู้จ้างงานต้องแจ้งให้ผู้รับงานไปทำทราบว่างานที่ได้ไปทำมีอันตรายอะไรบ้างให้เขารู้นายจ้างต้องหาอุปกรณ์ดีๆให้กับลูกจ้างและอุปกรณ์ที่มีลูกจ้างใช้แล้วเมื่อเสร็จงานแล้วต้องส่งคืนนายจ้างนะครับยกเว้นอุปกรณ์บางอย่างที่มันใช้ต้องทิ้งไปเช่นผ้าปิดจมูกนี้ไม่ต้องส่งคืนทิ้งไปเลยแต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของโดยรวมนะครับใช้มันได้ใจให้นำเลยเถอะไม่เป็นไรผมทำใจได้นะครับผู้จ้างงานนะครับต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูค่าทำศพนะครับกรณีที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเขาตกอันตรายเจ็บป่วยทุกประเภทคือแก่ความตายเนื่องจากวัตถุดิบอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ทำที่ใช้ในการทำงานนะครับเช่นคุณให้จับเขาไปทำเสร็จแต่ปรากฏว่าจากที่คุณให้ไปไม่มีคุณภาพครับจะด้วยประการใดก็ตามนิ้วขาดก็มีนิ้วดีมือว่าได้รับบริหารได้จ้างก็เพิ่มเลยนะจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ในโรงงานไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณให้เข้าไปต้องมีมาตรฐานต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต้องมีหลักคู่มือการใช้ในการควบคุมผู้ในการสอบมีการใช้เขานะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้ต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบส่วนหมวดที่5เป็นหมวดว่าเรื่องของกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการไม่เกี่ยวกับโรงงานขออนุญาตข้ามไปถ้าไม่ทำนะครับถูกปรับ 10,000 บาทนะครับหรือถ้าผู้จ้างคนใดฝ่าฝืนไม่ละตามมาตรา14 16 17 18 19 23ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทมันคืออะไร14 16 17 18คืออะไรก็ย้อนไปดูเนี่ยครับ14 16 17 18ทำอะไรคือเรียกรับเงินรับประกันนะครับเรียกรับเงินประกันโดยที่ไม่ใช่เป็นลักษณะงานที่กฎหมายกำหนดนะครับเรียกรับเงินประกันไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับผู้ว่าจ้างจะรับแทนให้แก่ผู้จ้างเงินหนึ่งคนผู้ว่าจ้างจ่ายค่ารับแทนให้แก่ผู้จ้างเป็นเงินที่บ้านและที่ทำงานของผู้ออกนั่นหมายถึงว่าผู้ว่าจ้างไม่จ่ายตังค์ให้กับลูกจ้างนะขณะที่ลูกจ้างทำงานนะครับเช่นเขาทำงานที่บ้านเนี่ยพองานเสร็จแล้วนะหมายว่านายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่บ้านที่เขาทำงานนะเพราะหมายเราให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานทำที่บ้านนะขณะที่ทำงานของผู้รับงานทำงานที่บ้านคุณเย็บผ้าอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยนายจ้างต้องเงินไปจ่ายที่บ้านนะครับยกเว้นแต่ว่ามีการตกลงกันว่าถึงตกว่างานแล้วเข้าไปรับที่บริษัทตกว่าไปแล้วมีเรื่องทางการไปอยู่บริษัทแต่ครูให้มาถามมาตกว่างานแล้วหลังจากนั้นประมาณวันที่6ไม่เกิน7วันนะครับครูเข้าไปรับตังค์เนี่ยนะเงินเราไปอันนี้ไม่ได้ผิดแต่อาจารย์ต้องมีหน้าที่ออกมาให้ไม่งั้นมีความผิดถูกปรับในการตามที่กฎหมายกำหนดอันอื่นก็ไปดูเนื้อข้อกฎหมายเอานะครับจับตัวข้อกฎหมายไว้นั่งอ่านออกต่อนี่ครับพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำวีซ่าปีหน้าปากเปิดมาดูมี16แผ่น